ไอ้การ15วันก็ต้องตามครับก็จะว่าตะการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้นี่จะมีอะไรยังไงเพิ่มเติมมั้ยอ่ะคะครับก็ครับแผนงานโครงการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับซึ่งรัฐบาลเห็นว่าควรจะเน้นที่ระดับฐานรากนี่ก็คือเกี่ยวข้องกับในส่วนของการที่ตั้งงบประมาณไปแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็เร่งทำแผนงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ตอนบ่ายที่กระทรวงการคลังเราก็จะประชุมกันนะครับประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยนะเดียวกันก็จะหารือในเรื่องของแผนงานที่จะในเรื่องของฟื้นฟูแล้วก็ดูแลกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องก็จะมีหน่วยงานมานะครับวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์หน่วยงานของฝั่งนะครับธกส.ออมสินทั้งหลายก็จะมาร่วมกันหารือว่าในแผนงานของแต่ละส่วนนั้นเป็นยังไงก็จะได้ทำงานให้สอดรับกันนะครับถ้าจำเป็นต้องใช้งบประมาณนั้นจัดอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มเดินในเรื่องนี้เรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวก็ทางกระทรวงท่องเที่ยวได้รับทราบว่าทำแผนอยู่นะครับอันนั้นเขาก็คงเดินไปในช่องทางของเข้าสู่คณะกรรมการจัดกองถ้าเขาเสนอที่จะใช้งบประมาณนะครับในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจแผนฟื้นฟูกำลังเดินหน้าไปหลังจากโควิดนะคะถ้าเกิดว่ามีการอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางท่านนายกรัฐมนตรีจะดูนะครับผมเชื่อว่าท่านดูแลในทุกเรื่องรวมถึงถ้าจะมีการดำเนินการปรับครม.หรือไม่อย่างรอบคอบอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านนะครับเป็นนะท่านเห็นว่าสามท่านจะมีการนัดคุยหารือเพื่อกำหนดท่าทีเรื่องไปแล้วก็ต้องให้ประชุมกันนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ